ตอนนี้นะคะเรานั่ง JR นะคะจากซัปโปโรนะคะมาแอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปเช็คอินแล้วก็เดินดูของนี่ตรงนี้ก็มีปูคือ67ทางด้านนู้นนะคะแต่ว่าก่อนจะกลับเดี๋ยวเราขอช้อปปิ้งขนมไปฝากเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ยังไงทริปนี้นะคะก็จบอย่างเรียบร้อยแล้วเต็มอิ่มมากช้อปกระจุยกระจายซากุระเบิกบานเต็มที่มากเลยเดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนติดตามกันนะแล้วก็ยังมีคาเฟ่ให้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะกับ One Week One Cafe นะคะกับ AK365 Story นะคะยังไงชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ